กรุงเทพโพลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของวัยใสจะไปเลือกตั้งโดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งแรกจำนวน 1,202 คนพบว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 อยากให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชันรองลงมาร้อยละ 39.6 อยากให้มีแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่เขตต่างๆร้อยละ33อยากให้มีแอปพลิเคชันแจ้งเตือนวันเวลาและสถานที่เลือกตั้งขณะที่ช่องทางการติดตามข่าวสารการเลือกตั้งและข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมืองส่วนใหญ่พบว่าคนรุ่นใหม่ร้อยละ 85.8 จะใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook YouTube ในการติดตามและใช้เกณฑ์การตัดสินด้วยตนเองทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.8 จะตัดสินใจเลือกผู้ที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากที่สุดรองลงมาคือเลือกผู้ที่มีผลงานในการแก้ปัญหาของชุมชนและจะเลือกผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องของการทุจริตและเลือกตามญาติพี่น้องคนในครอบครัวเลือกตามเพื่อนและเลือกตามกระแสโซเชียลค่ะ